และเอาธุรกิจความตายมาให้อย่างนี้จีนก็บอกว่าขอเอาโรงงานพิษทุกโรงงานที่มีอยู่ในประเทศจีนมาตั้งเมืองไทยหมดเลยครับอ้าวแล้วเราจะอยู่กันยังไงเราเกรงใจเขาเรายอมตายอย่างนั้นหรือครับใช่ไหมครับท่านได้เลิกอาจจะไม่เชื่อครับกำลังฟังอยู่ครับทีเด็ดเลยครับคณะทำงานเดี๋ยวพร้อมเปิดเสียงให้ฟังครับให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูด้วยว่าข้อเท็จจริงที่เปิดเผยจากกรณีไปยื่นเรื่องเมื่อวันที่28จริงๆแล้วข้อเท็จจริงคืออะไรใช่ครับครับเดี๋ยวจะเสียชื่อในพลคนกล้าครับผมน่ะสั่งทีมช่อง13สยามไทยซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้บอกทางกระทรวงอุตสาหกรรมบอกไม่อัดเพราะเขาบอกไม่ให้อัดและไม่ให้ถ่ายผมก็สั่งยุติครับแต่พี่น้องชาวระยองเนี่ยเดชบุญครับที่ไม่เชื่อผมก็อัดและมีเสียงอยู่ในนี้แล้วครับตรงนี้แหละครับยิ่งกว่าใบเสร็จรับเงินอีกมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะเข้าต่อสู้กันผมประกาศหาแนวร่วมแล้วในฐานะที่ได้เลิกกับผมช่วยงานกันมานานเราช่วยใครแต่ใครเยอะแยะวันนี้ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับพี่น้องประชาชนชาวระยองเลยผมยังออกมาต่อสู้ชุมนุมแต่ละครั้งเรียนท่านได้เลิกเลยต้องใช้ตังค์นะครับและใช้ตังค์ของเราเองคือช่อง13สยามไทยค่าข้าวถามคุณชยาถามคุณเมธได้เราเลี้ยงเองผัดกันตรงนั้นกินตามมีตามเกิดสู้ด้วยใจเห็นไหมครับเราต้องต่อสู้เพื่อพี่น้องชาวระยองที่ท่านมีส่วนในการเป็นเจ้าของสถานีนี้สถานีนี้ก็ตอบแทนและสู้อย่างสุดชีวิตผมเชื่อเลยครับจากคำพูดตรงนี้คือจุดกลับของสงครามคณะทำงานพร้อมเมื่อไหร่เปิดเลยนะครับ คือจุดกลับของสงครามเหมือนสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นบุกไปตลอดเอานะครับคลิปเปิดแล้วเชิญเลยครับครับว่าเรามีอะไรที่ไม่สามารถที่จะอนุญาตเขาได้นะครับในขณะเดียวกันในระหว่างที่นานท่านทูตจากท่านทูตจีนท่านจากอินเรียกผมไปคุยบอกว่าถ้าเขาทำถูกต้องตามกฎหมายทำไมถึงอนุญาตเขาไม่ได้เราก็เลยตอบเขาไม่ออกว่าเขามาดูจากเอกสารอะไรเขาทำตามขั้นตอนตามกฎหมายทุกอย่างนะครับแล้วอย่างนึงในขณะนี้คือเขายังไม่ได้กระทำผิดเขายังไม่ได้ปล่อยมาพิษเลยทำไมผมอนุญาตไม่ได้ขั้นตอนของรงงที่ตอนนี้ก็คือเขาตั้งโรงงานนะครับตั้งโรงงานเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นความเสี่ยงของเขาเป็นสิ่งที่ประเทศเราได้ก็คือว่าเมื่อเขาตั้งโรงงานซื้อวัสดุบ้านเราแรงงานบ้านเราทุกอย่างเราได้นะครับถามว่าเขาเดินเครื่องหรือยังเขายังไม่ได้เดินเครื่องเขายังไม่ได้ทำผิดขั้นตอนที่สองของรง4นั้นก็คือว่าเขาจะต้องแจ้งประกอบการการแจ้งประกอบการนั้นต้องพิสูจน์กับคนทั้งหมดไม่ว่าของควบคุมมลพิษไม่ว่าสิ่งแวดล้อมไม่ว่าของโรงงานหรือชุมชนซึ่งจะต้องไปร่วมกันตรวจสอบต้องไปร่วมกันตรวจสอบเลยว่าเอาอุปกรณ์มาวัดเอาเครื่องมาดูมาตรวจให้ชัดเจนว่ามีมลพิษหรือเปล่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้หรือเปล่าหรือว่าเกิดก็หยุดทันทีเดินเครื่องไม่ได้เขาก็ไม่มีความหมายครับใบรองอสีไม่มีความหมายเลยเพราะว่าการแจ้งประกอบการนั้นไม่ผ่านนี่คือขั้นตอนสุดท้ายตอนนี้มันเห็นว่าเรามีแต่ได้แต่ได้ที่ใครให้เขาตั้งเขาก็ก่อสร้างไปใช้คนของเราไปใช้อะไรไปเขายังเรียนเรื่องไม่ได้นะครับตอนนี้เขายังไม่ได้ทำผิดกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นหรืออีกขั้นตอนนึงคือว่าการแจ้งประกอบการครับอันนี้คืออีกส่วนหนึ่งซึ่งยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าเขาจะแจ้งมานะครับถ้าเข้าใจในจุดนี้ผมคิดว่าขั้นตอนตามกฎหมายทุกอย่างตอนนี้เขายังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแล้วถูกต้องท่านพูดเรียกผมไปครั้งที่สองบอกผมบอกว่าถ้าคุณออกใบอนุญาตไม่ได้ผมจะแจ้งกลับไปที่ประเทศจีนยกเลิกการลงทุนในประเทศไทยแล้วจะถือหนังสือฉบับนี้ไปแนบให้นายกด้วยมันก็จะเป็นกรณีขัดแย้งระหว่างประเทศว่าทำไมเชิญเข้ามาลงทุนแล้วไม่อนุญาตให้เขาสร้างโรงงานไปส่วนหนึ่งแล้วก็ปล่อยเขาไว้อย่างนี้เขาทำผิดหรือยังท่านพูดกับผมพูด
พูดด้วยสำเนียงที่ผมฟังแล้วผมจะร้อนใจเขาจะพูดกับผมแรงมากเลยไม่มีทางเลือกเนี่ยถ้าจะทำให้เสียหายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างแรกเสียหายเรื่องการลงทุนระหว่างประเทศอย่างที่สองนะครับผมว่าคงจะรับลำบากและมันอาจจะเข้ากระเทือนธุรกิจไทยในประเทศจีนอันนี้คือข้อได้จริงจริงๆที่พี่น้องท่านผู้ชมทั่วประเทศทั่วโลกได้ฟังพร้อมกันแล้วความดันขึ้นเลยครับความดันขึ้นเลยนะครับ ผมเคยเป็นผู้อำนวยการสำนักประเทศสัมพันธ์หัวหน้าทูตท่านดูนะครับอธิบดีนี่รุ่นน้องผมนะครับแต่ผมถ้าเกี่ยวกับประเทศชาติไม่มีพี่ไม่มีน้องผมเอาอย่างเดียวท่านบอกว่าเขายังไม่ได้ปล่อยมลพิษเลยเพราะฉะนั้นไม่ผิดกฎหมายขอโทษท่านเห็นผมเป็นควายเหรออาจจะเห็นพี่น้องชาวระยองเป็นควายผมไม่ว่าเห็นเป็นเชื้อราครับแล้วเห็นผมเป็นควายหรือไงผมรับราชการมาได้สบายสบายสี่ก่อนทั้งไม่ต่ำกว่า15ปีผ่านงานมาเยอะแยะกว่าท่านท่านบอกว่ายังไม่ปล่อยมลพิษเพราะนั้นห้ามไม่ได้แล้วถามว่านายท่านคือปลัดกระทรวงออกหนังสือระงับการก่อสร้างไปได้ยังไงเมื่อวันที่28หรืออย่างไรที่เราไปประท้วง24กรกฎาคม24กรกฎาคมเห็นไหมครับครับแล้ววันนี้ถามว่ายังไม่ปล่อยมลพิษเพราะห้ามก็ไม่ได้พี่น้องชาวระยองถามว่าอย่างนี้ถ้ามีคนจะฆ่าเราไปบอกตำรวจว่าจะฆ่าตำรวจเอ้ยไม่ผิดมึงตายก่อนที่เคยมาแจ้งก็ถามว่าพ่อมึงตายดิถึงจะได้มาแจ้งครับบ้าหรือเปล่าครับเนี่ยนี่คือระดับอธิบดีนะครับแค่นี้ก็เท่ากับหลอกพี่น้องประชาชนชาวระยองแล้วครับพี่น้องชาวระยองทนได้ไม่ได้ไม่รู้ผมทนไม่ได้นะครับผมไม่สนผมลุยเลยและท่านบอกว่าใบรองง้อสีไม่มีความหมายไม่มีความหมายแล้วเซ็นไปหาสวรรค์วิมานพระแสงของเงาดำยาวอะไรล่ะครับครับแล้วข่าวลือที่ว่าถึงตัวท่านน่ะ40ล้านน่ะมันเจือสมมั้ยและในวันนั้นด้วยอันที่2นะครับอันที่3บอกเขายังเดินเครื่องไม่ได้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายไอ้นี่พูดจาภาษาอะไรครับเนี่ยก็อย่างนั้นปลัดเขาต้องห้ามทำไมและผู้ว่าคนเก่าธวัชชัยต้องห้ามทำไมอีตาผู้ว่าคนใหม่เซ็นทิ้งตัวแล้วไปเลยอาศัยเส้นใหญ่ข่าวลือเขาบอกโอ้ยนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์แบกข่าวลือนะระเบียบรัฐไม่ต้องมาฟ้องผมเพราะผมไม่ค่อยชอบกันเหมือนกันเพราะไฟเพิ่งไหม้บ้านไปก็นี่นี่ครับถึงจะบอกเลยเพราะเพลิงพิโรธนี่แซมเปิลนะแซมเปิลอย่าไปพิโรธแถวโรงงานนะผมไม่รู้เรื่องด้วยนะครับวันนี้เนี่ยท่านบอกว่าทูตจีนเรียกไปพบถึงสองครั้งและทูตจีนคูถ้าไม่ออกจะยกเลิกการลงทุนทั้งหมดในเมืองไทยแล้วก็จะเรื่องไปแจ้งนายกด้วยเจอกันเพราะแจ้งนายกไร้สาระครับเราก็จะไปแจ้งนายกเพราะนายกวุฒิภาวะผมไม่รู้ว่ามีหรือเปล่านะครับไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าผมมีขีดความสามารถในการที่จะไปยื่นให้นายกรับรู้ได้เลยครับแต่ไม่มีความจำเป็นต้องไปครับส่งไปตามธรรมดาไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปเพราะว่าท่านมีวุฒิภาวะหรือเปล่าผมไม่เข้าใจคือถ้าไปร้องนายกกับร้องครูอังคณานี่ใครจะได้ผลมากกว่ากันก็แบบอังคณาพวกนี้คืออันนี้นะครับร้องสรรพภูมิดีกว่าแต่ว่าเราก็ร้องไปถามว่าทำไมร้องไประวังนะระวัง157ครับแบบอิตายงยุทธเพื่อนผมเป็นไงครับวันนี้จระเข้ฟาดหางเกษียณมา10ปีแล้วเจอปังเข้าไปให้ไม่รู้ออกหมู่ออกจ่าเลยเห็นว่ากินข้าวไม่ได้หาวเลยเออนะครับนี่วันนี้ท่านบอกว่าท่านทูตพูดรุนแรงมากคนระดับอธิบดีกล้าโกหกต่อหน้าสาธารณชนหรือครับข่าวเขาว่าในสถานทูตครับมีคนหนุนไม่รู้ว่าตัวเอกอัครทูตหรือตัวรองไม่รู้แล้วก็มีคนพยายามที่จะเอาผมไปพบไม่ไปผมไปพร้อมกับคุณชยาคุณกระจรศักดิ์ผมไปพร้อมพี่น้องเพราะมันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนแล้วครับวันนั้นต้องถามคุณชยา ผมล้ำเลิกบุญคุณกับจีนเลยใช่ไหมครับ ผมล้ำเลิกเลยว่าในประวัติศาสตร์ผมรับราชการเนี่ยจีนเอาอย่างไรผมเอาอย่างนั้นเพราะมีคำพูดอันหนึ่งที่ผมต้องร่วมกับจีนเลยเพราะจีนบอกว่าประเทศไทยมีนโยบายจีนเดียวการที่เราไปติดต่อกับไต้หวันไม่ถูกไต้หวันเป็นเสมือนเมียน้อยหรือเมียเก็บห้ามเปิดเผยผมทะลวงยับหมดวันนี้ยังลงไต้หวันไม่ได้เลยครับลงไต้หวันแล้วมันจับแบบวีระโดนจับเลยผมยังยอมเลย
ตั้งแต่วันนั้นมาจนวันนี้ไม่กล้าลงไต้หวันเลยเส้นทางจะไปยังดูเลยผ่านไต้หวันหรือเปล่าเครื่องจะเสียนะเว้ยเสียละกูยาวเลยต้องไปทวงบุญคุณกับจีนไหวเหรอครับวันนี้ท่านทูตพูดอย่างนี้จริงท่านก็จะต้องโดนปุรับประกันเลยว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนยิงเป้าแน่มันเสื่อมเสียความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไม่พูดจริงอีตาอธิบดีก็ต้องไปอยู่คุกแน่นอนแน่นอนซะยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นอย่าลืมนะครับวันนี้ออกไปเนี่ย คนฟังเป็นล้านคนเรากล้าเอาเสียงมาบอกท่านได้เลือกถามผมหน่อยดิทำไมวันนี้ถึงออกทีวีตอนแรกว่าจะเก็บเป็นมันเด็ดมาดูถูกผมอ่ะมาดูถูกผมอ่ะมาดูถูกพี่น้องชาวระยองเขาบอกเอ้ยก็วันนั้นเขาไม่มีอัดแล้วจะเอาเทปหมาที่ไหนพูดนี่นะเมื่อกี้เสียงคนหรือเสียงหมาเนี่ยคนน่ะชัดๆเลยเสียงท่านน่ะขอโทษของจริงเลยทำไมกล้ายืนยันพวกเราอยู่ทุกคนและท่านไปเช็คแถบเสียงได้นี่เพราะว่าเคยดูงานสรพ.เก่ารู้ดีว่าเช็คได้วันนี้เทวดาคุ้มครองพี่น้องชาวระยองเราแพ้จริงวันนั้นเราแพ้ทางยุทธวิธีเพราะท่านบ้าเลือดเดินหน้าเข้าตีเขาข่าวเพราะว่าอยากได้ผลประโยชน์เหลือเกินเซ็นแกร็กไปเลยทั้งที่รู้ว่าเราจะมาทำไมถึงรู้ครับผมแจ้งก่อนเลยผมแจ้งไปยังรัฐมนตรียุติธรรมเลยไอ้รัฐมนตรีอุตสาหกรรมเลยครับแจ้งไปยังอิตาปลัดเลยแล้วท่านได้เลิกถามว่าทำไมผมแจ้งได้ไม่ถามอ่ะนั่นน่ะสิครับเพราะว่าจริงๆแล้ววันนี้ก็ท่านก็เป็นผลเหมือนพลเมืองผมโทรศัพท์ไปหาเนี่ยรัฐมนตรียุติธรรมอยู่กับนายกปูที่ต่างประเทศครับเพราะผมฟังเสียงโทรศัพท์ริงโทนผมรู้เลยผมบอกว่าอาจารย์หมอมมีปัญหาแล้วครับเขาบอกอุ้ยพี่เอาแล้วเหรอบอกเอาละมาอย่างนี้มีปัญหาท่านก็สั่งการเลยผมก็เตรียมตัวครับปลัดโทรมาหาผมเลยบอกพี่อย่าด่าผมนะครับโอ้ยผมนี่ไม่ไหวแล้วพี่ด่าผมเป็นหมูเป็นหมาด่าผมอย่างงู้นอย่างนี้ผมบอกไม่เป็นไรอยู่ฝ่ายผมหรืออยู่ฝ่ายได้เงินโอ้ยพี่ผมอยู่ฝ่ายได้เงินนี่เดี๋ยวโทรศัพท์พี่อัดเทปเปล่าไม่รู้ว่าคนอย่างผมไม่เคยอัดเทปโทรศัพท์ครับผมก็บอกว่าไม่มีรับประกันไม่มีบรรณวิทย์ไม่เคยทำเพราะว่าผมตรงไปตรงมาเราลุยอยู่แล้วผมก็บอกท่านปลัดท่านปลัดบอกบรรลัยอีกแล้วแต่หลังจากที่อธิบดีออกมาพูดและให้เหตุผลกับพี่น้องชาวระยองว่าจำเป็นต้องเซ็นอนุญาตครับเพราะเหตุผลอันนี้เนี่ยบันไลเลยผู้ใหญ่หลายท่านบอกผมบอกว่าอย่าทำเลยนะเห็นแก่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเธออย่าทำเลยนะประเทศจะพังผมบอกถ้าผมไม่ทำประชาชนเดือดร้อนประเทศชาติเสียหายผมบอกว่าเอางี้ดีกว่านะขนาดผู้ใหญ่มาขอร้องผมบอกว่าถ้าผมไม่ทำนะครับเรียกผมว่าหมาเลยครับเอากันอย่างนี้เลยทั้งที่ผมรักหมานะครับแต่หมานี่เปรียบเทียบถ้าคนจีนบอกว่าไอ้เต่าโกรนถ้าเราบอกไอ้เต่างงเขาเปรียบเทียบไม่ฟังเหมือนอย่างเราบอกหน้าตัวเมียเนี่ยเราไม่ได้ว่าเพศหญิงแต่ว่าตัวเมียแปลว่าสวยงามไม่สู้เป็นรับเพศสวยงามวันนี้ผมไม่ยอมและผมเดินหน้าท่านได้เลิกเห็นผมประชุมเกือบทุกเย็นนอกจากกิจการของสถานีแล้วผมเรียกวันนี้เราต้องการความช่วยเหลือก็ลำเลิกบุญคุณไปบอกเฮ้ยผมเคยช่วยท่านนะเมื่อข่าวประท้วงอย่างนั้นคราวนี้ท่านช่วยผมหน่อยเขาบอกเอ็นนี่ไม่ได้ช่วยพี่นี่ช่วยชาวระยองบอกใช่แต่ว่าเรามีความสัมพันธ์กันเพราะผมไปช่วยชาวระยองไงมาช่วยผมเลยเอาบุญคุณกันตัวโอ้โหคนเข้ามาร่วมเยอะเลยครับยังเงียบอยู่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวออกใหญ่ไปยื่นหนังสือที่การประปาแล้วต่อน้ำให้เขาใช้ได้ไงในเมื่อเขาไม่ถูกต้องตามกฎหมายส่งไปแล้วเสร็จรับไปเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้จะเมลไปให้คุณชยากับคุณกระจรศักดิ์เดินทุกรูปแบบเดี๋ยวไปสภาอีกผมติดต่อไปสภาตื่นเต้นกันใหญ่ทั้งรัฐสภาและวุฒิตื่นเต้นกันใหญ่บอกอุ้ยพี่ทำไมต้องมาเองบอกก็อยากจะเป็นข่าวอยากจะเป็นข่าวเขาบอกเอางั้นเลยพี่บอกเนี่ยอยากจะเป็นข่าวจะเอาพี่น้องระยองไปให้เห็นเลยว่าเป็นอย่างนะครับอันนี้ที่เรายอมไม่ได้เราสู้กันอย่างเงี้ยผมถึงแม้ว่าไม่ได้เข้าวัดอย่างอาจารย์ได้เลิกแต่ว่าก็ปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยวัวปล่อยควายตลอดนะครับอยู่มาด้วย